เฮ้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบผมเล้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเอฟแคนนัมบอลครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอีเวนต์นะครับในช่วงของวันที่14นะครับมิถุนายนครับถึงวันที่11มิถุนายนครับถ้าดูไม่ผิดเมื่อกี้นี้อีเวนต์ที่เราจะเล่นกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ปะทะโมบีอาร์เมอร์นะครับอันนี้ผมก็ทำไปแล้วคลิปนึงครับแต่ไม่ได้พูดนะครับนั่นคือสเตจ1นะครับเราจะมาเล่นสเตจ2นะครับรู้สึกจะเป็นอวกาศเนาะอันนี้บอสก็เป็นมิกแซงนะครับโอเคเลเวล1สำหรับเลเวล1ของสเตจ2เนี่ยก็จัดทีมแบบนี้ไปเลยนะครับยาวๆเดี๋ยวขอเปลี่ยนนะครับเอาเลเวลโอออกเอาแคนนัมเอ็กซ์แทนแล้วกันครับเลเวลแล้วก็เปลี่ยนเอานี่ออกเอาช็อตที่2มาแทนเราแคปตัวช่วยเราก็มีบรรดาเพื่อนๆของผมนะครับหลายๆแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้ตัวช่วยครับอาจจะไปใช้สักประมาณ3ไม่ใช่หรือ4 5 6นะครับเลเวลนั้นน่าจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องใช้นะครับลุยกันเป็นเพลครับก็มีคนถามมาในคลิปก่อนหน้านี้ครับที่เป็นด่านน้ำนะครับสเตจแรกรู้สึกว่าเรายังถ้าถามว่าเล่นสเตจสุดท้ายอย่างคือสเตจที่4นะครับก็ยังไปไม่ถึงนะครับเดสทอยเนี่ยคือเดสทอยกันได้ไหมตัวสุดท้ายครับถ้าจำไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บสเตจ2นี้ให้จบกันในคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็เริ่มต้นมาก็ขับเร็วไว้นะครับมันคงเล่นเร็วไปเดี๋ยวเราทำให้มันช้าลงหน่อยนะครับจะได้ดูเรื่อยๆนะครับการออกสเตจจริงๆการจับทีมในการสู้เนี่ยก็มีผลนะครับซึ่งผมคิดว่าทีมของผมนี่ก็เลเวลหน้าพังของสู้เนี่ยน่าจะ 30,000 ผมว่าน่าจะผ่านไปได้ฉลุยนะถึงสเตจที่4ถึงเลเวลที่4ครับของสเตจ2ได้นะครับไม่น่าจะยากมากโอเคครับก็โหลดเร็วๆนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับถ้าเสียงเกมดังไปต้องขออภัยนะครับเคยมีคนคอมเมนต์มาผมว่าผมก็ลดแล้วแหละแต่ก็ไม่เข้าใจว่าผมพูดเบาไปหรือเปล่านะคลิปนี้จะพูดพยายามพูดออกเสียงดังๆหน่อยโอเคครับเราจะลดความเร็วลงนี่ครับถึงแล้วเอาวีด้าแนวหน้าเลยเรียกวีด้าไว้ที่ไหนนี่ครับมันก็ช้านะครับสเต็ปแบบความเร็วแนวความเร็วนะแต่มันก็จะตีแรงดีครับเพราะมันขึ้นเลเวล2ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายนะครับไปขอกันไปที่เรียบร้อยใจจริงเนี่ยผมอยากให้แบบว่าจะผ่านครั้งแรกแล้วได้เพชรสัก2เม็ดก็ดีนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ให้แล้วครับหลังๆเนี่ยเพชรเริ่มจะไม่แจกนะครับจะแจกพวกเหรียญตัวฮาโร่นะครับอะไรประมาณนั้นไปแล้วก็ตัวเพิ่มประสบการณ์หุ่นแต่ใจจริงเนี่ยผมว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยไม่ได้บ่นนะครับแต่อยากได้เพชรแน่นอนเชื่อผม2เม็ดก็มีค่าครับ2เม็ด6ด่านนี่ก็12เม็ดนะครับไว้ให้สำหรับคลิปสุ่มกาชารอบนี้นะครับสำหรับคลิปสุ่มกาชารอบนี้ก็ไม่ได้สุ่มนะครับเนื่องจากเรากระสุนเม็ดไม่ครบ100เม็ดนะครับก็เลยไม่คิดว่าจะสุ่มเอาไว้ครบก่อนเดี๋ยวค่อยสุ่มแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวที่มีสุ่มตอนนี้ก็ยังไม่โดนนะครับเดี๋ยวคอยให้มีตัวเป็นตัวแล้วค่อยสุ่มแล้วกันครับโอเคเข้าไปนะครับช้าผมก็กดหน้าจอตลอดนะครับซึ่งแม่งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวเกมนะโอเคครับเลเวล3ก็ผ่านมาได้สบายครับเดี๋ยวเราไปจัดการเลเวล4กันต่อของสเตจ2นะครับจะเป็นไงมาไวๆครับไวๆครับนี่นะครับอีเวนต์นี้ข้อเสียคือมันไม่มีเหรียญตาให้เก็บนะครับสะสมแต้มไปแลกของไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้เพชรเพราะว่าถ้ามีสะสมแต้มแลกของไงก็ได้3เม็ด6เม็ดอยู่แล้วนะครับพอมันแลกได้ประมาณ3เม็ดต่ำๆก็3เม็ดและอีเวนต์พวกนี้ก็แบบเป็นกิจกรรมที่ไม่มีแจกแฟนเขียวหุ่นอะไรสักอย่างนะครับซึ่งอีเวนต์ที่แล้วเนี่ยเป็นรู้สึกในเรื่องดับเบิลซีต้าเนี่ยมันจะแจกไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคิวบาเล่ที่เป็นตัวโอตอนอ่ะตัวต้นแบบนะครับแจกมาครับแต่ดรอปยากชิบหายเลยดรอปไม่ครบนะครับอย่างกันดั้มเอ็กเนี่ยผมก็ดรอปมาจากในเรื่องอีเวนต์ของกันดั้มเอ็กครับดรอปมาได้เลเวล6ดาวเลยถือว่าดรอปง่ายอยู่อ่ะ
ำหรับใครที่อยากได้โปร6ดาวก็เก็บเอาจากอีเวนต์พวกนี้นะครับก็ไม่ยากแล้วแต่ดวงล้วนๆเทเบิล4ก็ยังดูแบบเอ๊ะๆเปื่อยนะครับไม่เท่าไหร่นะครับคิดแทนเราที่ตอนแรกผมบอกมันเป็นด่านโอกาสนี่หว่าจริงไม่ใช่ผมอัดมาถึงเลเวล4แล้วซึ่งนึกได้มันเป็นแบบพื้นที่แบบแกนแคนยอนอะไรประมาณนั้นภูเขาโอเคช่างมันทั้งนี้แล้วครับผมปิดตลอดอยู่แล้วโอเคไปเลเวล5กันต่อก็ถ้ายังไงก็ใกล้จะจบ6เวลนะครับก็ทนดูหน่อยนะถ้าใครไม่ชอบคลิปแบบนี้ของผมอาจจะชอบสุ่มกาชาผมก็ต้องตอบจริงว่าเราไม่มีเพชรนะครับเพราะเราขาดอีกประมาณ33แล้วเนี่ยไม่ใช่เด็ก23เม็ดนะครับแค่23เม็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเพิ่มความมั่นใจนะครับด้วยการเอาดับเบิ้ลเน็ตออกเปลี่ยนไปใช้เซตหลักเลยแล้วกันครับไม่ต้องใช้ตัวช่วยครับอันนี้เลเวล5เฮ้ยเลเวล5น่าจะเลเวล5อยู่หรือ6แล้ววะน่าจะ5อยู่ครับก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสชนะได้อยู่เพราะดูเหมือนวิกาจะโจมตีไม่แรงครับแต่ด่านที่5เนี่ยผมแนะนำว่าจับทิศทางการโจมตีของบิ๊กแฟนนะครับแล้วพอไปเวฟ6เราจะสู้ได้ง่ายขึ้นครับเพราะลบดีขึ้นลงอะไรเงี้ยครับตัวละครหุ่นให้มันขึ้นลงได้นะครับเพื่อหลบการโจมตีเพราะมันจะโจมตีแบบเป็นแมปใหญ่ๆให้เราเห็นนะครับมาครับค่อยๆเอื่อยครับปูดไปครับตัวสีฟ้านี่ปุ๊บนะครับตัวสีแดงนี่มันอะไรวะเกียร์ปุ๊บวะแกคุกอะไรผมเล่นไม่ถูกนะแฟนก็จะโจมตีมาแนวดิ่งนะครับแต่ไม่ค่อยจะมีผลในการคุกก็ได้ละเดี๋ยวแกคุกอ้อมโจมตีแบบกลางช็อตเลยนี่หว่าเป็นอะไรที่เร็วแล้วมาอ้อกระโดดเดียวไม่ธรรมดาเลยแต่ก็โจมตีแบบปกติตรงนี้แกคุกมันคึกจังวะโอเคครับดีด้านในแนวหน้าเลยเตรียมสวนนะมีเยอะนะครับไม่ต้องห่วงตอนนี้อย่างนี้ติดตามวินาทีแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปยิงจอกกันแทบไม่เข้าตอนนี้ที่กลัวสุดนี่น่าจะเป็นจะเป็นโอไลเซอร์ผมนะครับมันไม่ค่อยฉีกนะครับตายง่ายก็โอเคครับชนะเวล5แล้วเปิดเวล6มาครับด่านสุดท้ายของคลิปนี้ครับมาดูว่าผมจะชนะด่านนี้ด้วยเลเวล3ดาวได้ไหมเอาผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งให้ชนะ3ดาวโอเคครับก็เวล55หมดเลยนะครับยกทีมเขาบอกเลเวลที่แนะนำเนี่ยที่57ซึ่งผมก็จะเน้น53ตัวนะครับแล้วก็62ตัวใช้ตัวช่วยเนี่ยก็เป็นไอ้นี่นะครับมันจะเพิ่มเสบียงเขาเรียกว่าเสบียงไม่ถูกนะครับมันจะเพิ่มเลือดนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับสำหรับแซกวอร์เรียร์เลสของตัวละครในกันดั้มซีเดซินี่ครับตัวผู้หญิงชื่ออะไรวะจำไม่ได้สร้างมันครับข้อมูลเราไม่ต้องเยอะครับเอาหาไว้เป็นหลักแต่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมว่าเพื่อนๆอาจจะดูอยากจะดูคลิปสเตจที่4แต่ผมจะทำให้ก่อนสเตจ3แล้วกันนะครับขอลงคลิปนี้ก่อนแล้วดูความคิดเห็นถ้าต้องการให้ผมผ่านสเตจ4ก็เดี๋ยวผมทำให้ก่อนแต่ไงพยายามคืนนี้จะทำให้หมดนะครับแต่รู้สึกพลังงานหมดนี่หว่าก็พลังงานไม่น่าจะพอเปิดฉากมาเนี่ยเราก็ตีกันแทบไม่เข้าเลยนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วใช้เวลามากในการตีเลเวล55โดยเฉพาะกะโลแบบนี้ตีกันไม่เข้าครับผมเอาวีด้าขึ้นแนวหน้าเลยครับวีด้าผมนี่มั่นใจเรื่องพลังป้องกันมากบวกกับเลือดของมันแล้วก็อยู่แนวหน้าได้สบายนะครับจะแนวหน้าแนวหลังได้หมดเลยพิษแทนกระโดดมาเราจะปล่อยเพื่อนร่วมโลกไปทันนะครับกลับไปครับเต็มเลือดเลยแล้วกันครับดีบอลกับเป็นโอไลเซอร์นี่จะเน่าแล้วครับเลือดแท่งน้อยทั้งคู่นะครับมาครับเวลาแม่งติดปุ๊บงานนี้ผ่านสามดาวยากนะว่าโดนไปแล้วหนึ่งตัวครับหายไปแล้วหนึ่งดาวมันเป็นอะไรที่ดีแบบถ้าโจมตีแบบมันไม่น่ากลัวจริงนะผมว่ามันเล่นการต่างเอาละครับคอสโบ S1 อะไรนะชื่อเนี้ยแม่งยาวนะคูคอสแม่งโจมตีแบบเต็มที่นะครับ
ค่อนข้างจะผ่านยากกว่าด่านเนี่ยโอ้โหตัวช่วยที่คิดว่าน่าจะใช้ก็ไม่อยู่แล้วขอเร่งสปีดเลยแน่นะครับเพราะไงเราเหลือดาวเดียวละผมต้องการรู้ผลนะครับว่ามีโอกาสที่จะสู้ได้ไหมถ้าสู้ได้พลังงานเหลือเราจะสู้ขอให้จบที่นี้เลยมันดูไม่ยากครับเวลาหมดโอเคดีด้ารอดได้เสมอนะครับแต่เวลาหมดก่อนก็ถือว่าต้องแบบเล่นจัดหนักกันก่อนเลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวดูพลังงานพอไหมอ่ะคิดว่าน่าจะพอโอเคคลิปนี้ผมจะไม่ฟาวนะครับถ้าสู้ไม่ได้จริงจะยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวจะตัดต่อแล้วเพิ่มอีกฉากนึงที่ผ่านแล้วกันตัวช่วยอ่ะ60ไปเลยรีบอลเรียกไม่ต้องเพิ่มแล้วครับงานนี้เอาผ่านพอครับไม่ต้อง3ดาวตอนนี้จะ3ดาวไปว่ากันทีหลังครับนี่ก็ถือว่าเป็นเลเวล6ครั้งที่2นะครับที่สู้ครั้งแรกนี่ก็ฟาวนะครับเวลาหมดก่อนสำหรับครั้งที่2เนี่ยในเลเวล6เนี่ยผมจะเร่งความเร็วไปเลยแล้วกันครับคิดว่ามันน่าจะโอเคว่ะค่อยๆดีวีด้าขึ้นนะครับรีบอลอยู่แนวหลังใส่ก่อนเลยได้เปรียบนะครับใช้ตัวช่วยเลยตอนนี้ต้องหาตัวที่สามารถทำมันชนะได้ครับซึ่งทางเราก็โดนชนะไปเต็มๆใส่ก็ไม่ได้นี่หว่าตัวใส่ไปแนวหลังไม่มีผลนะครับลองขึ้นแนวหน้าดิโอ้โหรวมเป็น2ตัวเลยเหรอเหลือ2ตัวนะครับคือไม่ต้องโจมตีแรงนะครับมีทั้งพลังป้องกันเพิ่มเลยทั้งคู่เลยป้องกันโจมตีได้ดีได้นะแล้วก็ตีแรงด้วยลดเป็นพันโอ้โหชนะนี่แทบจะไม่มีนะคือยากกว่าด่านนี้แล้วก็เตะ2ก็ลำบากขนาดนี้นะครับใครต้องไปอัพพุ่นกันหลายๆจุดหน่อยโอเคเวลาหมดก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันสเตจ6ไอ้เวล6นะครับครั้งที่3ก็แล้วกันแต่ครั้งนี้ขอพักก่อนทางยากกว่าโอเคครับก็หลังจากที่เราไปอัปเดตอะไรกันนิดหน่อยครับเราก็มาต่อนะครับสำหรับเลเวล6ของสเตจ2นะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่ามีความรู้สึกมันแข็งแกร่งมากครับไอ้เจ้าบิ๊กแซงตัวนี้ใช้เวลามากครับโอเคตัวนี้ครับตัวช่วยยิงเรามาดูกันซิว่ารอบนี้ผมจะสามารถเอาชนะบิ๊กแซนได้ไหมผมไปอัปเกรดหุ่นของผมมากันนิดๆหน่อยๆครับเท่าที่มันจะอัปเกรดได้และเท่าที่ตังค์จะมีถ้าสู้ไม่ได้จริงๆนี่ก็นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับสำหรับสเตจแรกนี่ง่ายชิบหายแล้วพอมาสเตจ2นี่มันแบบโอ้โหแบบว่าสืดเลยนะครับแบบผมขึ้นคอยประมาณนั้นโอเคครับเปิดแนวลุกแม่งทุกตัวเลยครับยิงให้ร่วงนะครับแทบจะไม่เข้าบิ๊กแซงเลยครับปุ๊บนี่โดนเอานะครับถ้าเราใส่ไม่ได้ครับโดนไปเต็มๆนะครับตัวนี้นี่คือติดเลี่ยมมันจะลดเร็วกว่าเพื่อนเลยครับโอ้โหตายที3ตัวโอ้ไม่มีอัพเกรดมาเพื่อให้เว้ยบิ๊กแซมโอ้โหการชนะนี่แทบจะไม่มีนะครับโอ้โหเล่นจัดจ้านหรือว่าผมควรเอาวีด้าไว้แนวหลังผมไม่โดนกระตือนะครับถูกนะครับมันต้องอยู่แนวหลังตัวแต่เกียร์ปุ๊บนี่ก็โหดนะครับฟันแทงไม่เข้าอย่างไรวะน่าจะเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดนะครับงานนี้เน่ากันไปครับโอเคครับยกสุดท้ายครับถ้ายกนี้ผมไม่รอดอีกนะนี่น่าจะยกเท่าไหร่วะ4มั้งอันหนาใจครับโอเคเดี๋ยวดูยกที่4กันเราจะรอดไหมนะครับเร็ว5-5ตายสิครับนี่ขนาดมีตัวแบบคูณ2นะครับ 5,900 ตัวนี้หรือผมควรเปลี่ยนดีวะ
เล็กน้อยแต่ก็เห็นผลนะครับอันนี้ให้มันอยู่แนวหลังผมคิดว่าเลือด2ตัวนี้มันน่าจะเลือดมันน่าจะเท่ากันนะครับ Double Analyzer กับเจ้า Scapper ไอมันชื่ออะไร Scapper หาอะไรกันได้ผมไม่รู้โอเคไอตัวฟื้นฟูเลือดแล้วกันอันนี้ตัวเชื่อนี่ก็ใช้กันไปถึง4ตัวนะครับยังไม่ได้มีแบบวิแววชนะ Big Sam ตัวนี้ได้เหนื่อยใจครับสู้แบบไม่เห็นผลหรือว่าเลเวลของตัวละครผมมันจะอ่อนไปนะครับมันก็เลยสู้ไม่ได้จริงเพราะว่าตัวที่เวล60เต็มแบบแม็กก็จะมีแค่2ตัวเราให้ผมไป2ตัวนะครับคือเนี่ยคนอยู่แนวหลังแล้วทำไมขึ้นไปจนหมดเลยวะโลกกระชื้อกระท้ายหายมาไปเอาไว้ยังครับเดี๋ยวต้องขยับเพื่อนๆนะครับมาแล้วหนึ่งดอกก็คือสแตปเปอร์คือเก็บกลับบ้านก่อนเพื่อนเลยไม่มีผลไม่มีผลนะกลับบ้านก่อนเพื่อนเลยครับมาเพื่ออะไรไม่รู้ครับตัวเมื่อกี้ปุ๊บเสร็จแล้วนะครับทำไมเราขึ้นไปแนวหน้ากันเยอะนะความรู้สึกผมขอบคุณที่มีบอลยิงไม่ทันครับตกกันความหวังเราเอาละครับ3ตอนเลยตัวไป1ดอกนี่มันลุ้นครับ12วิมันจะชนะได้ไง10วิเวลาไม่พอนะครับถ้าเวลาพอก็คิดว่าน่าจะโอกาสชนะมีก็โอเคครับคลิปนี้เราก็พยายามนะครับแต่มันยังสู้ไม่ไหวจริงเนื่องจากโจมตีเราไม่แรงพอนะครับเจาะเกาะบิ๊กแซมไม่ได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเตจ2เรายังผ่านไม่ได้ครับถ้าคราวหน้าผมผ่านได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับพร้อมกับสเตจ3แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอไปปรับปรุงเพิ่มนู่นเพิ่มนี่หน่อยครับอันนี้ก็เป็นของรางวัลที่เราได้นะครับจากการผ่านสเตจ2เลเวลต่างๆครับซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้นะครับไปที่รายการรางวัลนะครับแล้วก็ผมเพื่อนๆไหนไม่รู้มาดูกันถ้าได้ดับมาสเตอร์นี่ได้สุ่มกาชาครับมา1ใบด้วยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคครับใบสีดำเนี่ยผมว่าโอเคของรางวัลก็จะเหมือนกันนะครับทุกสเตจนะครับก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยโอเคครับสำหรับอัปเดตรอบนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์ของชื่ออีเวนต์อะไรนะอีเวนต์ฉลองครบรอบนะครับดาวน์โหลดนะครับ3ล้านนะครับก็คือท้าทายนะครับมันจะมีของรางวัลที่ได้เนี่ยไอเทมที่สามารถดรอปได้เนี่ยก็จะมีเฮชิคุนะครับหรือเรียกว่าเฮชิกิไม่ใช่เฮียชูกุมั่วไปนู่นตลอดนะผมแล้วก็อะไรนิดๆหน่อยครับใช่ไหมมันชื่อเฮียคุอะไรวะเฮียคุชิกิน่าจะถูกแล้วก็ได้เซต3ด้วยครับในการผ่านด่านครั้งแรกคิดว่าน่าจะผ่านได้ไหมได้นะเพราะว่าเวลมันน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสเตจ2สรุปไม่ผ่านนะครับไม่สามารถเคลียร์ได้โอเคครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันโอกาสหน้าครับ